เปิดประชุมในส่วนของภาพรวมนะคะประจำวันที่13ธันวาคม2554นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะยังคงได้รับแรงกดดันจากเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวันจันทร์เป็นช่วงที่เราตลาดหุ้นไทยหยุดทำการนะคะแล้วก็ในแง่ของการแก้ไขปัญหาหนี้ของยุโรปจากการประชุมสุดยอดผู้นำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จะให้ปัจจัยในเชิงบวกในช่วงแรกนะคะโดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์แล้วก็ตลาดตัวทางด้านยุโรป ก็อยู่ในแดนบวกกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ย เริ่มมีความวิตกกังวลกลับขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลงไป 162.87 จุดนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 12,021.39 จุดนะคะความวิตกกังวลรอบใหม่เนี่ยมาจากเรื่องของการแสดงความเห็นของสถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ในส่วนของ S&P Moody's หรือว่า Fitch Ratings เองก็ตามนะคะต่างก็แสดงความเห็นต่อเรื่องของโอกาสที่จะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศต่างๆในเขตยูโรโซนได้อีกนะคะจากภาพโดยรวมที่มองว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหาของประเทศต่างๆในแถบยูโรโซนเนี่ยยังไม่มีความเป็นเอกภาพนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงที่เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางตรงนี้ยังไม่ปรากฏออกมาให้เห็นชัดเนี่ยทำให้สถาบันจัดอันดับเครดิตต่างๆเนี่ยเริ่มมีความวิตกกังวลมากขึ้นแล้วก็ออกมาเตือนนะคะในแง่ของการประมูลพันธบัตรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆในยุโรปมากพอสมควรนะคะก็เลยทำใหเรื่องของอัตราผลตอบแทนเนี่ยดีดกลับขึ้นมาอยู่ใกล้ๆ 7% อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมของการแก้ไขปัญหานี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยกดดันที่เรื้อรังที่ยังกดดันตลาดหุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นต่อไปนะคะซึ่งในวันนี้เราก็มองว่าตลาดภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้เปิดมาก็ได้รับแรงกดดันดังกล่าวไปนะคะเปิดในแดนลบกันเป็นส่วนใหญ่นะคะอยู่ในระดับประมาณเกือบ 1% นะคะสำหรับการอ่อนตัวลงนะคะถ้าจับตาดูในแง่ของค่าเงินบาทก็ถือว่าอ่อนค่าลงไปอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเช้านี้ในช่วงก่อน 8:00 นเนี่ยก็อยู่ที่ 31.2 นะคะต่อดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วนะคะตามความวิตกกังวลที่มีในแง่ของการแก้ไขปัญหานี้ของยูโรโซนทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดิดกลับขึ้นมานะคะมองเซตวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างมีความผันผวนอิงไปในทางลงนะคะเป้าหมายในระยะสั้นเนี่ยมองว่าอาจจะตกลงไปถึงแนวรับแถวๆ 1,020 จุดนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีรีบาวด์เล็กๆเกิดขึ้นนะคะหลังจากในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราแนะนำให้เน้นการทยอยขายหาจังหวะทยอยขายในช่วงดิดตัวไปมาโดยตลอดแล้วนะคะในวันนี้ก็ถ้าดัชนีอ่อนตัวลงเราก็แนะนำให้รอซื้อลุ้นรีบาวด์แถวๆ 1,020 จุดซึ่งเป็นแนวรับที่เรามองว่าน่าจะเห็นกันรีบาวด์ในระยะสั้นได้นะคะสัดส่วนของพอร์ตเนี่ยเราจำกัดไว้ที่ 50% นะคะตอนนี้ก็ให้ถือเงินสด 50% แล้วก็ให้ลงทุนในหุ้นที่ 50% นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะ TUF แล้วก็ตัว KCE เอาไว้นะคะปรับออก2ตัวก็คือตัว KBank กับ PTGC นะคะหลังจากที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มที่จะมียอดขายสุทธิออกมานะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะปรับเข้า1ตัวนะคะก็คือตัว GFPT ตัวนี้เรามอง Fair Value 12.20 นะคะมองดีทั้งในแง่พื้นฐานแล้วก็แนวโน้มของตัวสัญญาณทางด้านเทคนิคด้วยนะคะตัวนี้เทรดบน PE ที่ค่อนข้างต่ำสุดในกลุ่มนะคะแล้วก็แนวโน้มเรื่องของผลประกอบการในปี55นี่ก็จะกลับมาฟื้นตัวนะคะหลังจากตัว GFN เนี่ยจะกลับมามีกำไรนะคะในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่ 11.70 นะคะแนวรับอยู่ที่ 10.60 แล้วก็คัทลอสที่ 10.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของภาพรวมตลาดค่ะ